ไปที่ข่าวด่วนจากแนวหน้าสงครามรัสเซียยูเครนกันก่อนเลยนะครับล่าสุดทางการรัสเซียออกมายืนยันแล้วครับว่ายูเครนได้ใช้ขี่ปนาวุธพิสัยไกล a t t a c k เอ็มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจํานวน6ลูกด้วยกันครับยิงเข้าไปที่ดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐได้อนุญาตก่อนที่ตนเองจะลงจากตําแหน่งผู้นําสหรัฐนะครับซึ่งในวันเดียวกันนี้เองที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้ลง นามในคำสั่งรัฐบาลรัสเซียปรับหลักการของนิวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีข้อเสนอมานานหลายเดือนนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ1,000วันของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทั้งสองฝ่ายประกาศว่าจะไม่ยอมอีกฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับ กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศยืนยันแล้วว่ายูเครนยิงขีปนาวุธยุทธวิธีกองทัพบ,บกหรือ Attack เอ s พิสัยไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเข้าโจมตีแคว้นบารยานดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกในวันนี้ภายหลังประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุญาตยูเครนเป็นครั้งแรกด้วย กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเปิดเผยรายละเอียดการที่ยูเครนยิงโจมตีด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อเวลา3นาฬิกา25นาทีหรือตรงกับเวลา7นาฬิกา25นาทีในเวลาของประเทศไทยครับ รัเสเซียเปิดเผยว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้5ลูกและเสียหายไปอีก1ลูกรวมทั้งหมด6ลูกด้วยกันที่ยูเครนยิงรัเสเซียเข้ามาเป็นครั้งแรกครั้งนี้ปรากฏว่าสเก็ตขีปนาวุธแตกกระจายออกบางส่วนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมอาคารทางทหารในพื้นที่ด้วยซึ่งสามารถดับเพลิงได้ในเวลาต่อมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ กระแสข่าวการยืนยันจากฝั่งของรัสเซียถือว่าสอดคล้องกับที่แหล่งข่าวที่อยู่ในกองทัพยูเครนเขาระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของรัสเซียใกล้กับเมืองคาราเชฟที่อยู่ในภูมิภาคบรายานของรัสเซียห่างจากพรมแดนยูเครนไปประมาณ130กิโลเมตรและการโจมตีก็ถูกเป้าหมายอย่างแม่นยำ ก่อนหน้านี้ทางรัเสเซียออกมาเตือนแล้วนะครับว่าหากรักเสเซียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ a อ ta c k เก m ส s แบบนี้ก็จะไม่อยู่เฉยเฉยและจะตอบโต้ยูเครนกลับให้สาสมซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียออกแถลงการว่าหากรักเสเซียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ a อ t แท k เกมส s ที่สหรัฐมอบให้ยูเครนก็จะถือว่าสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามนี้ด้วยครับ ขณะที่ด ok, มิทรีเปสคอฟโคสกทำเนียบเครมลินก็ออกมาระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นเสมือนการราดน้ำมันเข้ามาในกลองเพลิงที่จะทำให้สงครามลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการทหารหลายคนก็กังวลครับว่าหากยูเครนใช้ขีปนาวุธแอชแชกเคมส์โจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียแล้วก็ไปต้องโดนเข้ากับเป้าหมายที่สำคัญอาจจะจุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้ ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรจะเดินตามรอยสหรัฐหรือไม่ในการอนุญาตให้ยูเครนใช้ t ตอม s h โด o w ในรัเสเซียแต่ถ้าหากทำเช่นนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นวิธีที่ตะวันตกส่งสัญญาณเตือนผู้นำรัเสเซียว่ารัเสเซียไม่สามารถจะเอาชนะยูเครนในทางการทหารได้ทั้งนี้ยูเครนมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับบริจาคมาจากประเทศตะวันตกโดยของสหรัฐเรียกนะครับว่าระบบขีปนาวุธ เชิงยุทธวิธีของกองทัพบ,บกสหรัฐหรือ Attack M's พิสัยการยิงไกลได้ถึง300กิโลเมตรยูเครนยังมีขีปนาวุธ Storm Shadows ของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรที่มีพิสัยการยิงไกลเท่าๆกันแต่ประเทศตะวันตกห้ามไม่ให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธประเภทนี้โจมตีรัเสเซียในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ เราไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียได้ลงนามในคําสั่งของรัฐบาลรัเสเซีย ปรับหลักการนิวเคลียร์แล้วนะครับในวันนี้รายละเอียดของการปรับหลักการนิวเคลียร์ครอบคลุมถึงการกําหนดเงื่อนไขเฉพาะที่ประเทศสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้หากมีการโจมตีจากรัฐฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีนิวเคลียร์ไม่ว่าจะด้วยระบบขีปนาวุธเดิมระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนหรือแม้แต่อากาศยานรบก็ตามแต่ถ้ารัฐฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียนั้นได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจนิวเคลียร์ ก็จะนับเป็นการโจมตีต่อรัเสเซียร่วมกันนะครับและจะถือว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่รัเสเซียจะพิจารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ต่อไปด้วย แน่นอนว่าการสู้รบกับรัเสเซียจากฝ่ายตรงข้ามที่เป็นกลุ่มก้อนพันธมิตรก็อาจถูกมองจากรัเสเซียได้ว่าเป็นการลุกรานจากกลุ่มฝ่ายตรงข้ามทั้งกลุ่มเลยก็เป็นได้ทําให้คําสั่งใหม่ของประธานาธิบดีปูตินแบบนี้ครอบคลุมจํานวนประเทศและพันธมิตรจํานวนมากขึ้นที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อรัเสเซียจนอาจนําไปสู่การตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ต่อไปด้วยตามการรายงานของทา์สสื่อทางการของรัเสเซียครับ การปรับหลักการนิวเคลียร์ลักษณะนี้เคยถูกเสนอเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงตราประทับมีผลบังคับใช้ในวันนี้หลังรัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนโจมตีพิสัยไกลใส่ดินแดนรัสเซียและวันนี้เองก็นับเป็นวันครบรอบ1,000วันสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะครับ ซึ่ง1000วันนี้ทั้งฝั่งรัเสเซียและยูเครนต่างประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้และจะทำการสู้รบต่อไปจนกว่าฝ่ายของตนเองจะได้รับชัยชนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนย,ยืนยันในวันนี้ว่ายูเครนจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อการรุกรานของรัเสเซียและระบุด,ด้วยว่าทั่วโลกจะต้องไม่ยอมทำตามความต้องการของรัเสเซียและรัเสเซียจะต้องถูกลงโทษต่อการกระทาที่ผ่านมาของตนเองครับ และในวันครบรอบ1,000วันของสงครามยูเครนกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนย,ยังบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้ในะยาวนานขนาดไหนซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นตัวเลขที่พิสูจน์ความเข้มแข็งของชาวยูเครนที่ยืนหยัดต่อสู้กับความโหดร้ายของรัสเซียมาได้จนถึงในตอนนี้อีกในแง่หนึ่งก็เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของประชาคมระหว่างประเทศซึ่งไม่อาจร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งสงครามที่โหดร้ายครั้งนี้ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ